จาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับเรื่องจะเอาอดีตผู้หลงผิดไปอยู่รวมกันแถวๆสุขิรินแล้วคนในพื้นที่เขามีคำถามเขามีปัญหาเขาโต้แย้งนโยบายของแม่ทัพภาคที่4สามารถเรียกอารมณ์ของผู้คนได้ในระดับหนึ่งนะหลากหลายความเห็นเข้ามาเยอะแยะแต่ว่าส่วนใหญ่นี่เขาเห็นด้วยกับคุณรักชาติสุวรรณที่ให้สัมภาษณ์เราใช่ค่ะและมีเหตุผลเขาบอกว่าด้วยเหตุโดยผลเอานะอดีตผู้หลงผิดกับตัวกับใจก็ควรจะกลับสู่สังคมไทยได้ก็จูงมือเขากลับสู่สังคมไทยซะก็ทำไมไม่ให้เขากลับภูมิลำเนาเดิมล่ะกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมเขาจะตามไปช่วยเหลืออย่างไรเอากันให้เต็มที่แต่ว่าการที่เอาบุคคลเหล่านี้มาอยู่รวมกันในที่เดียวกันหลายเสียงไม่เห็นด้วยนะหลายเสียงก็ไม่มันมีผลที่อาจจะตามมาอีกหลายแต่ว่าการที่จริงถ้าผมเป็นอดีตผู้หลงผิดผมก็ไม่แฮปปี้นะตัวผมก็ดีลูกหลานผมในอนาคตก็ดีต่อไปเนี่ยสังคมก็จะมองอ๋อคนหมู่บ้านนี้เหรออ๋อหมู่บ้านหลงผิดที่อ๋อคนหมู่บ้านนี้เหรอมันเป็นภาพจำไปเลยไงอดีตผู้หมู่บ้านของอดีตผู้หลงผิดแหมมันเป็นการตอกย้ำตอกย้ำเรื่อยเรื่อยตอกย้ำเรื่อยเรื่อยนะมันไม่สิ้นสุดไงจะดีตรงไหนเลยก็ไม่ทราบเลยครับโอเคจบจบฝากถึงแม่ทัพภาคที่สี่ใหม่เรื่องหนึ่งใหม่ก็เรื่องหนึ่งลุยตลาดดอนเมืองตลาดใหม่ดอนเมืองใช่ค่ะลุยมาเบ็ดเสร็จก็ลุยตรวจค้นกันเรียบร้อยไป5วันแล้วค่ะเอาละครับย่อเรื่องเลยดีกว่าค่ะอย่างที่รู้พลตำรวจเอกสุวิระทรงเมตตารองผบ.ตร.ส่งที่กำลังหลายหน่วยเข้าไปลุยตรวจเป้าก็คือเครื่องสำอางผิดกฎหมายนี่แหละคือประเด็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิดกฎหมายในตลาดที่มีชื่อว่าตลาดใหม่ดอนเมืองที่จริงที่ดินที่เป็นที่ตั้งตลาดเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่โตนะแค่10กว่าไร่ใช่ไหมใช่ค่ะโดยประมาณค่ะที่มีการให้เช่านะคะแค่10กว่าไร่ใช่ไหมใช่ค่ะทำอาคารด้วยนะคะแค่10กว่าไร่ใช่ไหมค่ะเป็นที่ของกรมธนารักษ์ใช่ไหมกรมธนารักษ์ให้เช่าค่ะมีสัญญาการเช่านะคะแต่ว่าโอ้โหแต่ว่าในภาพรวมๆเนี่ยมีการยึดคลองถนนสาธารณะมีการสร้างอาคารลุกล้ำคลองเปลมประชากรใช่ไหมครับใช่ค่ะริมน้ำด้วยนะคะขยายพื้นที่ค้าขายออกไปเป็นประมาณสัก200กว่าล็อกอะไรประมาณนั้นนะใช่ค่ะทำเป็นล็อกๆให้เช่าด้วยนะคะอ่ะโอเคทีนี้ปฏิบัติการนี้ก็ว่ากันไปเรื่องมันจะไม่บานปลายถ้าไม่มีบุคคลคนหนึ่งบุคคลคนนั้นก็คือพันตำรวจโทสันทนาประยุรรัตน์อดีตรองผู้กำกับตำรวจสันติบาลกระโดดออกไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะของรองผบ.ตร.สุวิระทรงเมตตาที่นำทีมไปตรวจค้นนะคะพันตำรวจโทสันทนะแสดงสถานะของตัวเองว่าตัวเองเป็นที่ปรึกษาประธานตลาดใหม่ดอนเมืองใช่พันตำรวจโทสันทนะไปโต้แย้งการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจมีหมายค้นไม่นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เรื่องมันก็บานปลายผมเข้าใจได้นะตำรวจเขาก็รวมเท้ากันไปเลยตำรวจเขาก็รวมเท้ากันไปเลยทำกันอย่างนี้มันเหมือนหยามค่ะผมก็เข้าใจว่าทำไมจึงเห็นภาพหลายหน่วยส่งที่กำลังกันด่าหน้ากันเข้าไปอย่างเมื่อวานเนี่ยเข้าไปร่วมเบ็ดเสร็จเนี่ย850นายเฉพาะตำรวจนะค่ะถ้านับรวมกำลังจากอย.เนี่ยมีเจ้าหน้าที่อย.กับ80คนน่ะรวมไปในพื้นที่ก็เฉียดพันคนน่ะเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครั้งนี้มันก็ขยายผลละครั้งนี้มันก็ขยายผลจากการตรวจค้นยึดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจับกลุ่มร้านค้าที่ไม่ได้มาขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมันกลายเป็นเรื่องของการจับกลุ่มโรงงานห้องแถวดำเนินคดีเรื่องการสร้างอาคารไม่ถูกต้องลุกล้ำคลองเกรงประชากรใช่ค่ะเรื่องของการสร้างหลังคาคลุมถนนสาธารณะแล้วยึดครองเป็นพื้นที่ของตัวเองแล้วไปจัดสรรขายใช่แล้วไปจัดสรรให้เช่าล็อกๆอ่ะล็อกๆให้เช่าโดยเฉพาะตัวคุณสันทนาประยุรรัตน์เข้าใจว่าเที่ยวนี้เจอหลายดอกไปกันที่คุณสันทนาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสันทนาครับครับหนักใจไหมครับเรื่องอะไรครับถูกตำรวจดำเนินคดีเข้าใจว่าพยายามที่จะดำเนินคดีหนึ่งมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองฟอกเงินดูหมิ่นเจ้าพนักงานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานอะไรประมาณนั้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ๋อครับไอ้ข้อหาอะไรครับฮัลโหลเสียงหลุดไปครับฮัลโหลครับค่ะได้ยินค่ะได้ยินแล้วค่ะเชิญต่อเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะ
เดี๋ยวเช็คสายนิดนึงเช็คสายไปที่พันตำรวจโทสันทนะกันอีกรอบนะคะสายอาจจะขัดข้องนะคะพันตำรวจโทสันทนะประยุรรัตน์ค่ะเป็นอดีตรองผู้กำกับ2สันติบาลนะคะก็ได้มีโอกาสเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะคะตามภาพข่าวที่เห็นนะคะท่านรองสันทนะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะจริงๆทางตำรวจเขาก็ดำเนินการตรวจค้นไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมด5วันก่อนหน้านี้นะคะ67จุดที่เขามีการขอหมายสารด้วยในการดำเนินการตรวจค้นเรียบร้อยไปเมื่อวานนี้มันมีจุดแถมจุดแถมไปตรวจสอบเอาละครับคุณสันทนะฮะครับครับครับค่ะคำถามก็คือหนักใจไหมครับเที่ยวนี้เจอของแข็งตำรวจพยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะดำเนินคดีเอากับคุณสันทนะหลายข้อหาเหลือเกินถ้าที่ผมสแกนข่าวดูนะฮะมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองฟอกเงินดูหมิ่นเจ้าพนักงานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับหนักใจไหมฮะครับแล้วข้อเท็จจริงดำเนินการกับผมได้ไหมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวถือหนังสือกฎหมายแล้วมาเปิดตำราสู้กันค่ะข้อที่จริงและข้อกฎหมายสามารถดำเนินคดีกับคุณสันทนะได้จริงอย่างที่เป็นข่าวหรือไม่นี่ก็คือประเด็นนี่ก็ท้าทายกลับไปที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยต้องมาสู้กันทางกฎหมายผมก่อนเข้าประเด็นข่าวผมได้ยินเขาบอกว่ามีประเด็นเรื่องผู้หลงผิดแต่คงไม่เกี่ยวกับในประเด็นข่าวของผมงั้นผมขอใช้คำนี้บอกพวกเขาแล้วกันว่าณวันนี้คือมันเดือนเมษานะคุณก็เล่นน้ำสงกรานต์สาดกระเด็นไปทั่วละครับมันถึงวันนี้นะวันนี้ผมว่าดีละระฆังได้เริ่มเคาะนะผมอยากให้พวกเขาเนี่ยกลับมาขึ้นเวทีดีกว่ามันจะได้มีแค่สองมุมคือแล้วมาตกลงกติกากันนะจะมวยไทยมวยสากลบอกมาจะใส่นวมหรือหมัดดิบๆพูดมาเลยเดี๋ยวอย่างเช่นบ่ายวันนี้บ่ายวันนี้มีแลกหมัดแน่บ่ายวันนี้แลกหมัดเหรอคะมีอะไรคะบ่ายวันนี้มันมีแลกหมัดอะไรครับผมโดนพวกเขาป้ายสีมาตลอดค่ะแต่ผมก็บอกแล้วผมอึดอัดนะเพราะพวกความเดือดร้อนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้มาได้เลยแต่ประชาชนคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการผู้ค้ารวมถึงคนอื่นๆอีกมากมายเนี่ยผมวันนี้กลับมาพวกคุณนะที่ผมบอกนะถ้าใครยังมีสติจะเป็นผู้หลงผิดผมก็ถือว่าผมให้อภัยคุณถอยกลับไปได้แล้วแต่คุณตำรวจใครถ้ายังมั่นใจเดี๋ยวพบกันเอางี้คุณสันทนะผมถามแบบบ้านๆแบบเป็นธรรมชาติเลยนะตำรวจเขาจะไปตรวจจับของผิดกฎหมายไปตรวจจับคนขายของผิดกฎหมายแล้วไปขัดขวางแล้วไปมีปัญหากับตำรวจเขาทำไมเขาก็สงสัยอ่ะผมไปเกี่ยวข้องอะไรผมตั้งแต่วันแรกที่ไปไล่ตำรวจออกจากตลาดนะครับแล้วก็เรื่องมันก็บานปลายไปเรื่อยผมเรียนว่าฮัลโหลครับสัญญาณมันหลุดขาดเดี๋ยวต่อเลยฮะเชิญเลยฮะต่อเลยฮะค่ะเชิญเลยค่ะได้ยินยังชัดเจนอยู่ค่ะเชิญค่ะครับนับตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุหรือก่อนเกิดเหตุเนี่ยผมเกี่ยวข้องอะไรผมอยากถามพวกเขาเมื่อเขาจะมาทำหน้าที่เขาก็ทำไปวันแรกเขาก็ปฏิบัติของเขาก็ทำไปผมไปเกี่ยวข้องอะไรแต่เมื่อคุณเสร็จภารกิจในวันนั้นน่ะใครพูดขึ้นมาก่อนน่ะบอกสถานที่นี้มีอดีตนายตำรวจเกี่ยวข้องคุ้มครองเรียกรับผลประโยชน์อะไรของพวกคุณน่ะนิยายเขียนกันมามากมายบอกกันมามากมายแถลงเข้าไปผมถึงบอกว่าก็พูดกันมาให้ชัดเลยถ้าวันแรกคุณเสร็จภารกิจผมถามไปคุณบอกผมก็ถามบอกว่าอดีตนายตำรวจคนนั้นคือใครชื่อสันทนะประยุรรัตน์หรือเปล่าชื่อพันตำรวจโทคนนี้หรือเปล่าโกรธจุดนั้นจุดเดียวเหรอครับ
ขาเริ่มก่อนนะทีนี้อย่างเงี้ยทีนี้คุณสันทนะอย่างนี้ครับก็ถ้าเช่นนั้นก็จะท้าชกรองผบ.ตร.วีระชัยก็ว่ากันไปแต่ภาพที่สังคมได้เห็นไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเขานะไปไล่ตำรวจเขาออกจากตลาดนะผมเดี๋ยวก็ครับครับฮัลโหลครับต่อเลยฮะต่อเลยคือต้องเข้าใจสถานที่ที่ผมพูดผมก็พูดมาตั้งแต่แรกว่านี่มันสถานที่ของประกอบการของเอกชนครับคุณเข้ามาก็เข้ามาให้ถูกต้องก็ไม่มีใครมีใครปฏิเสธอะไรพวกคุณก็ทำหน้าที่ทำงานไปสิครับครับผมแล้วเมื่อคุณทำเสร็จเนี่ยคุณบ้านเขาอยู่เขาหลับนอนกันดีๆเปิดประตูบ้านให้มากินน้ำกินท่าพักผ่อนอยู่ๆคุณบอกเพียงชั่วข้ามคืนคุณบอกนี่เอ้ยคุณกลับนึกว่านี่ที่นี่เป็นบ้านของพวกคุณละจะไม่ไปไหนละมันหมายความว่าไงอ่ะแล้วตำรวจเขาบอกคือตำรวจเขาบอกว่าที่คุณสันทนะไปยุ่งก็เพราะว่าคุณสันทนะมีผลประโยชน์อยู่ในตลาดก็ผมถามเขามีการเรียกค่าคุ้มครองตรงไหนมีการเรียกค่าคุ้มครองปัญหาผมพูดแล้วพูดอีกว่าต้องรู้ปัญหานะว่าตลาดเนี้ยมันมีความเสียหายอยู่ร้อยกว่าล้านมันไม่ใช่มีผลประโยชน์อะไรแล้วไปพูดมากมายแถลงจนวันสุดท้ายก็บอกมีใครยังต่อไปนี้โอตลาดสีขาวพวกคุณเป็นกทมไงจะมาล้างเช็ดถนนอะไรให้เขามันมีอะไรในอาชีพพวกคุณน่ะพวกคุณน่ะกลับไปกวาดบ้านพวกคุณเถอะให้เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสีขาวไม่ใช่ที่นี่ไม่มีใครมารีดไถกันโชคทรัพย์หรือมาเฟียอะไรที่คุณพูดถ้าฉะนั้นเดี๋ยวถามไอ้คุณไม่ต้องมาสร้างบทนิยายแล้วก็เขียนโรดแบบให้สังคมเขาเห็นมองว่าผมเป็นใครแบบไหนหรอกเดี๋ยวถามคุณสันทนะไอ้คุณเข้าใจเดี๋ยวถามคุณสันทนะนิดนึงนะครับก็คือคุณสันทนะในสถานะเป็นที่ปรึกษาประธานตลาดใช่ไหมครับมีตำแหน่งผมมาทำที่เนี่ยผมมาทำที่ตรงนี้เงินบาทสตางค์แดงเดียวก็ไม่ได้เงินเดือนก็ผมก็ไม่รับไม่ขอยุ่งเกี่ยวผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นผมอยากให้พื้นที่ตรงนี้มันสงบสุขเหมือนเมื่อครั้งที่ผมเคยปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่พื้นที่ของสถานนี้ตำรวจนครบาลดอนเมืองก็ต้องเข้าไปคุ้มครองให้มันสงบว่ากันอย่างนั้นเถอะคุ้มครองเนี่ยผมคุ้มครองอะไรผมถ้าใช้ความหมายว่าคุ้มครองเนี่ยนะผมมีความสามารถอะไรไปคุ้มครองผมเป็นประชาชนหนึ่งคนโอเคแต่อย่างกรณีที่ผมเกิดเหตุกับพวกเขาเนี่ยผมถามดิอย่างนั้นน่ะผมต้องคุ้มครองเพราะมันคือสิทธิเสรีภาพผมเดินคนเดียวเขามาที200 300คนอาวุธก็มีทุกอย่างเขาใช้เขาบอกเขามีมาหมดครบหมดแล้วผมมีแต่ตัวเปล่าๆเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมีใครมาคุ้มครองผมมั่งสิ okay. ผมก็ต้องคุ้มครองตัวผมเองได้ถามคุณชนะรถไปตรวจค้นนะผู้สื่อข่าวก็เยอะแยะผมก็มีความอุ่นใจแล้วพักมีใครไม่รู้เดินกระซิบไปหลังรถแล้วก็ตั้งถอยล่นออกไปเอาโล่ตำรวจมากันผม2แถวแล้วก็ไปล้วงอะไรในรถผมนะผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วถามว่าเกิดระหว่างล้วงเนี่ยนะมันมีเสียงดังปังขึ้นมาเนี่ยคุณพวกคุณทราบไหมน้องๆผู้สื่อข่าวที่วันนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุจะเห็นอะไรมากก็อาจจะเห็นมีชายคนหนึ่งล้มลงไปและเรื่องนี้ก็จบเอาให้คุณสันทนะเป็นที่ปรึกษาด้านไหนของประธานตลาดครับเป็นที่ปรึกษาด้านไหนผมก็มีก็แน่นอนทางกฎหมายแล้วก็ในส่วนของการบริหารด้วยในทางธุรกิจครับด้านกฎหมายด้วยด้านการบริหารด้วยบริหารอะไรบ้างครับพอเปิดเผยได้ไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปนะในเชิงธุรกิจเนี่ยผมเรียนตรงๆตลาดใหม่ดอนเมืองเนี่ยล้มละลายแล้วเราต้องไปช่วยกันคิดปรึกษากันเพื่อจะทำแผนฟื้นฟูธุรกิจบนที่ดินแปลงนี้ให้กลับคืนมาใครทำลายวงจรธุรกิจนี้ครับครับครับสังคมทราบสังคมมองเห็นครับคนที่ทำธุรกิจจะเข้าใจครับครับ
เจ้าของตลาดก็คือคุณสุชาติโชวิวัฒนาที่เขาเรียกกันว่าเฮียเซ็งใช่ไหมข้อมูลมาครับใช่ถูกนะตกลงแกชื่อเซ็งหรือว่าเสงฮะเสงครับเสงเฮียเซ็งใช่ไหมคะเฮียเสงนะคะเฮียเสงครับอ๋อเป็นเฮียเสงที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาคือไปเป็นที่ปรึกษาของเฮียเสงนะถูกต้องครับเฮียเสงกับคุณสนะรู้จักกันเพราะอยู่ในวงการเดียวกันเหรอครับเนี่ยอย่าไปพลาดทีเฮียเขาเป็นนักธุรกิจเขาเป็นนักธุรกิจครับผมพบกับเฮียเขามาตกลงไปเป็นที่ปรึกษาทั้งทางด้านกฎหมายด้วยด้านการบริหารคือไปช่วยเฮียเสงทั้งเรื่องกฎหมายช่วยเฮียเสงทั้งเรื่องของการบริหารด้วยครับแต่ว่าไม่มีเงินเดือนไม่ได้ผลตอบแทนไม่ได้โบนัสไม่ได้อะไรเลยโอ้ถูกต้องอุ้ยไม่ได้รับเงินเดือนเลยเหรอคะไม่รับหรอกครับถ้าผมรับเมื่อไหร่ผมบอกคนชีวิตผมนะผมไม่รับสินจ้างจากใครทั้งสิ้นผมไม่ได้อยากจะมาบอกกับใครให้สังคมต้องรับรู้นะแม้กระทั่งขณะเมื่อผมรับราชการนะเป็นพันตำรวจโทเนี่ยเงินเดือนราชการหลวงผมยังไม่เคยรับเข้ากระเป๋าผมมอบให้มูลนิธิตอนผมออกจากราชการตำรวจนะประธานโทษผมไม่ทราบหรอกผมเคยรับเงินเดือนเท่าไหร่ผมไม่ได้บอกว่าผมร่ำรวยหรือเหมือนใครบางคนเขาก็ทำได้นะเขามีฐานะมีความร่ำรวยแต่สำหรับผมในชีวิตราชการผมมีความสุขที่ได้ทำอะไรให้แผ่นดินนี้ผมมีความสุขเพราะนั้นไม่ต้องพูดต่อตรงนั้นนั่นคือครับเอ๊ะคุณสันทนะไป10ปีที่แล้วแล้วเข้าใจเข้าใจผมจะมาเดินมานั่งดีไถเก็บกันโชคเงินทองใครที่นู่นที่นี่อย่างพวกคุณสร้างภาพอ่ะไปหามาสิพูดเสียหายอ่ะไปหามาถามจริงๆคุณสันทนะเปิดใจตรงนี้ก็ดีประกาศไปเลยว่าทุกวันนี้คุณสันทนะมีรายได้จากอะไรมีชีวิตอยู่ได้ด้วยธุรกิจอะไรบอกเข้าไปเลยก็ได้ผมบอกแล้วว่าผมก็ทำธุรกิจคาสิโนที่ต่างประเทศไอ้ธุรกิจที่เรียกว่าจ้างเกตเนี่ยนะมีรายได้จากต่างประเทศเมื่อกลับมาเนี่ยผมก็เอาส่วนต่างตรงนั้นเนี่ยกลับมาเอามาใช้จ่ายเอามาแจกจ่ายเอามาคืนสังคมอ๋อทำธุรกิจจ้างเกตด้วยโอเคพาคนไปคาสิโนต่างประเทศว่างั้นเถอะผมทำมาตั้งแต่จริงๆไม่อยากพูดผมทำมาตั้งแต่เมื่อครั้งรับราชการและไอ้ที่และไอ้ที่ไปช่วยทางเส้นทางธุรกิจที่ดีที่มันอยู่ได้แล้วอยู่ได้เกินกว่าปกติชนทั่วไปผมก็มีความพึงพอใจผมแล้วครับค่ะครับทีนี้ถ้าว่ากันอีกมุมหนึ่งนะถ้าคุณสันทนะไม่ออกไปปะฉะดะกับตำรวจอย่างนั้นเรื่องมันจะไม่บานปลายหรือเปล่าที่มันบานปลายที่ตำรวจต้องส่งที่กำลังกันมาทั้งสำนักงานตำรวจถล่มตลาดใหม่ดอนเมืองลุยเละถึงขนาดนั้นเป็นเพราะคุณสันทนะหรือเปล่าคิดอย่างนั้นหรือเปล่ามาเนี่ยมาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ว่ามาด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะคุยแค่แกะเกาให้เดี๋ยวจะคว้าออกมาให้หมดใต้ปูเตรียมตัวนับไปได้เลยเตรียมตัวหนึ่งโอเคประกาศนี่ไปมีเรื่องอะไรกับรองโจ๊กรองสุรเชษฐ์หักพานครับเพราะว่าผมก็แปลกใจเห็นรองโจ๊กเนี่ยไปส่งที่กำลังกับรองผบ.ตร.ศรีวราด้วยเป็นโจทย์เป็นจำเลยกันมาก่อนเหรอครับสุวีระเดี๋ยวบอกให้ครับบ่ายนี้เดี๋ยวผมบอกให้ครับอ๋อบ่ายนี้จะมีแถลงข่าวหรือจะไปแจ้งความหรือจะไปอะไรครับบ่ายนี้ครับก็ผมต้องไปอยู่แล้วนี่เขาปฏิบัติหน้าที่ได้เข้มแข็งรวดเร็วทันใจเหลือเกินเหตุเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาวันที่5พฤษภาออกหมายเรียกผู้ต้องหาและขอให้ทำการสอบสวนคดีทุกคดีในประเทศนี้ให้เหมือนคดีผมนะเอาแล้วบ่ายนี้ถามคำถามสุดท้ายครับบ่ายนี้คุณสันทนะจะไปที่ไหนครับจะไปที่ตลาดหรือจะไปที่โรงพักออกหมายเรียกให้ผมไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ดอนเมืองแต่ผมจะไปพบผู้บังคับการเขาก่อนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ตอนบ่าย2โมงครับครับแต่ผมไม่อยู่ไกลเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อผมเสร็จธุระช่วงเช้านี้แล้วผมจะเข้าไปที่ตลาดใหม่ดอนเมืองโอเคแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าไปตามที่นัดหมายเวลาบ่ายสองโมงครับได้ครับขอบพระคุณมากครับคุณสันทนะครับขอบคุณนะคะผู้ช่วยสันทนะประยูรรัตน์ค่ะอดีตรองผู้กับสองสันติบาลนะคะวินยูชนพึงสดับสังคมตกผลึกกันเอาเองเขียนย่อหน้าสุดท้ายให้ผมด้วย
เมื่อพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและเมื่อพูดถึงคนที่ชื่อสันทนะผมบอกนะที่ถูกลุยจนเละขนาดนี้นะเพราะคุณสันทนะได้แหละก็กับแบบไปถูกพัดพิงรังแตนแกบอกแกถูกพัดพิงแกเลยออกมาลุยแล้วผมก็งงๆนะไอ้ความสัมพันธ์ไอ้ความเชื่อมโยงระหว่างแกกับเฮียเสงอ่ะก็แปลกแต่แฟร์แกประกาศเลยทุกวันนี้ผมอยู่ได้ด้วยธุรกิจจังเก็ตพาคนไปเที่ยวคาสิโนจบในต่างประเทศธุรกิจในต่างประเทศอ่ะรอดูกันต่อแต่รายการนี้เจอของแข็งผมก็เพิ่งรู้นะว่าเป็นโจทย์เป็นจำเลยกับรองโจ๊กด้วยมิน่ารองโจ๊กเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมใช่กระโดดไปร่วมแถลงข่าวกับรองผบตรลงไปในพื้นที่ด้วยลงไปในพื้นที่ด้วยลงไปด้วยตัวเองถ้ารองโจ๊กโดดลงมาอย่างนี้ผมว่าเกมนี้สนุกเดี๋ยวรอดูเจอแข็งช็อตต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าดูแล้วแข็งและแรงทั้งคู่คือสายแข็งทั้งคู่ส่วนแข็งชนแข็งและใครจะย่อและแรงทั้งคู่ด้วยรอดูช็อตต่อไปพักสักครู่ค่ะ